นับสนุนโดยปวดหัวเป็นไข้ซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่โรงเรียนเซนคาเบียนปรากฏว่ามีทั้งผู้ปกครองคุณครูนักเรียนศิษย์เก่าครับนัดกันสวมชุดสีดำคุณสันติสุขท่านผู้ชมเพื่อมาประท้วงเป็นการขับไล่ผู้อำนวยการของโรงเรียนนะครับก็คือทางด้านของภรดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วินัยวิริยวิทยาวงศ์บอกว่าผอ.ท่านนี้เนี่ยมีความไม่โปร่งใสเรื่องการบริหารงานหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสวัสดิการครูการจัดงานตรุษจีนก็ดีแล้วก็การใช้งบประมาณของโรงเรียนรวมไปถึงมีประเด็นเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษาด้วยแล้วก็เรียกร้องให้มีการชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึงมีการรวมตัวกันตะโกนขับไล่โดยใช้คำว่าวินัยออกไปนะครับจากแถลงการของคณะครูนักเรียนศิษย์เก่าและผู้ปกครองก็สรุปว่าต้องการให้ชี้แจงข้อเท็จจริงในหลายกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปริมาณเรื่องของประมาณงบประมาณในการบริหารงานการแต่งตั้งบุคลากรที่ไม่มีคุณวุฒิตามมาตรฐานเข้ามาดำรงตำแหน่งในฐานะที่ปรึกษาพิเศษผู้อำนวยการและตรงนี้คือจุดที่สำคัญคือการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการเราอาจจะเคยได้เห็นภาพนะครับเรื่องของอาหารของเด็กๆนักเรียนที่โรงเรียนเซนคาเบียนแห่งนี้ว่ามีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมาก็จริงแต่อาหารที่นักเรียนทานกันเป็นแบบในภาพนี้ครับท่านผู้ชมคุณสันติสุขเป็นแบบนี้ถามว่ามันถูกต้องตามโภชนาการไหมบางมื้อก็มีแค่นี้บางมื้อมีน้อยมากจนน่าตกใจหรือบางมื้อก็มีเป็นขนมขบเคี้ยวแบบนี้มาแทนผลไม้ก็มีเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ทางผู้ปกครองแล้วก็ศิษย์เก่าเขาสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นคือเรื่องของการนำเงินของโรงเรียนจำนวน70 ล้านไปลงทุนในนามบุคคลด้วยแล้วก็ต้องการเคลียร์ค่าใช้จ่ายงานเลี้ยงปีใหม่ของปี2017ที่ผ่านมายอดเนี่ยอยู่ที่2,600,000 บาทแต่ปรากฏว่าไม่มีเรื่องของใบเสร็จในการแสดงค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดหรือแม้แต่ทองที่เหลือจากการแจกปีใหม่ครูที่เหลือหายไปไหนการเปลี่ยนขนมเปลี่ยนอาหารต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีพฤติกรรมลักษณะเชิงชู้สาวด้วยอันนี้เขาบอกว่าเป็นการคลองตนด้วยจริยวัตรไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะนักบวชหลังจากนั้นช่วงเที่ยงนะครับภรดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วินัยผอ.ของโรงเรียนเซนคาเบียนก็ได้มีการออกมาหารือกับแกนนำศิษย์เก่านักเรียนและผู้ปกครองคือออกมาด้วยตัวท่านเองเลยนะครับมาถือไมค์แบบนี้แล้วก็พูดคุยกันใช้เวลาในการหารือเกือบ1 ชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปไปฟังภรดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วินัยแถลงสรุปในช่วงต้นครับพูดกรุณาอย่าแทรกอยากจะบอกครับนักเรียนคุณครูและก็นักเรียนผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่อยู่ที่นี่และที่ไม่ได้อยู่ที่นี่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมามีความหวังดีแล้วก็ดู my best for you มาตลอดและแน่นอนไม่หวังนะครับว่าสิ่งที่เราพยายามทำดีที่สุดมันจะถูกใจทุกคนอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้ผอ.ของโรงเรียนเซนคาเบียนก็มีการหารือกับแกนนำศิษย์เก่านักเรียนและผู้ปกครองก่อนนะครับที่ห้องประชุมชั้น3ตึกอำนวยการหลังจากนั้นก็ออกมาด้านนอกแบบนี้แล้วก็ขณะที่กำลังแถลงสรุปอยู่ก็มีเสียงโห่แบบนี้อยู่เป็นระยะด้วยแล้วก็มีเรื่องของข้อเสนอเรียกร้องนะครับเกี่ยวกับการบริหารงานอีก2 เรื่องด้วยกันที่ทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วินัยได้พูดถึงก็คือการตรวจสอบเรื่องข้อเรื่องราวต่างๆหลายประเด็นก็ฝากให้ตามขั้นตอนมีตัวแทน7 คนที่มีชื่อตัวตนชัดเจนยื่นขอเรียกร้องยื่นข้อเรียกร้องเข้ามาซึ่งทางด้านของผอ.ก็บอกว่าน่าจะทำได้แล้วก็ประเด็นข้อที่2ก็คือเรื่องที่อยากให้ตัวของผอ.ยุติหน้าที่ท่านตอบประเด็นนี้ยังไงไปฟังครับข้อที่ท่านอยากฟังที่สุดคือให้ผมยุติเป็นผอ.นั่นคือข้อที่ท่านอยากฟังที่สุดมีบางคนอ้างถึงในอดีตด้วยซ้ำว่าถ้าเซ็นทะเบียนไม่ต้องการผมนะผมไปผมเองยังยืนยันผมยังยืนยันคำนั้นอยู่
ราขอเวลาคุยนิดนึงแล้วกันคุยอย่างดีๆนะคุยอย่างดีๆคุยอย่างคนฟังดีๆผมยังยืนยันคำนั้นอยู่สิ่งใดที่ผมทำเพราะว่าผมทำไปด้วยใจเสียสละสุดๆแล้วท่านไม่เชื่อเสียงสะท้อนกลับมาแสดงว่าไม่เชื่อไม่เป็นไรผมพูดท่านไม่เชื่อไม่เป็นไรในทางกลับกันเวลาเราพูดอย่าไปบังคับให้คนอื่นเชื่อเราด้วยมันถึงจะแฟร์นะเวลาผมพูดท่านไม่เชื่อไม่เป็นไรผมพยายามยอมรับได้แต่เวลาคุณพูดถ้าผมบอกว่าไม่เชื่อคุณยอมรับผมได้ไหมในอดีตที่ผ่านมานะในอดีตที่ผ่านมาเท่าที่ผมเคยเห็นนะเวลามีความขัดแย้งแบบนี้ก็จะเอาแต่ใจข้างเดียวไม่ฟังอีกข้างหนึ่งเอาละผมไม่ต้องการพูดเรื่องอื่นผมต้องการพูด2เรื่องที่เรียกร้องมาข้อที่1ที่บอกว่าให้มีการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลความอะไรของอะไรต่างๆตามเรื่องต่างๆผมยินดีนะครับข้อหนึ่งยินดีข้อที่สองเพื่อการตรวจสอบท่านจะได้ทำด้วยความสบายใจโดยไม่ผมไม่เข้าไปมีอิทธิพลครอบงำให้ผมถอยออกมาก่อนผมก็ยินดีเห็นไหมครับผมไม่ใช่คนดื้อรั้นอยู่ตรงนี้ท่านที่อยู่ตรงนี้ท่านดูท่านมีกี่คนโรงเรียนนี้มี 5,000 นะท่านมีกี่คนที่เราได้ยินเสียงนี่คือไม่ใช่เสียงกรี๊ดนะครับแต่เป็นเสียงโห่นะครับหลังจากที่ท่านเองก็พูดด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มก็บอกว่าเรื่องการตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลก็ดีเรื่องที่ไม่ให้เข้าไปมีอิทธิพลในการตรวจสอบก็ดีท่านก็พร้อมที่จะทำตามแล้วท่านก็ถามไปเมื่อสักครู่นี้ว่าอยากจะถามว่าโรงเรียนนี้ทั้งหมดมีคนกี่พันคนยังมีอีกกว่า 80% ที่ไม่ได้มาวันนี้ก็คือขอความแฟร์กับท่านด้วยเพราะฉะนั้นแล้วท่านก็บอกเพิ่มเติมบอกว่าข้อเรียกร้องทั้ง2ข้อนี้ไม่ได้ขัดข้องแต่อย่างใดนะครับตอนนี้ก็จะทำหนังสือถึงมูลนิธิคณะเซนคาเบียนเพื่อแจ้งข้อมูลว่าในโรงเรียนมีกลุ่มที่เรียกร้องให้ยุติบทบาทหน้าที่เพื่อทำการตรวจสอบต่อไปด้วยซึ่งก็จะบอกให้ทำเรื่องยุติบทบาทชั่วคราวระหว่างการตรวจสอบอย่างที่ท่านได้เรียนให้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้จากทางด้านของผอ.โรงเรียนมาที่ตัวแทนผู้ปกครองบ้างตัวแทนผู้ปกครองคุณเกษมแจ่มนินกุลหลังจากที่มีการพูดคุยหารือกันแล้วท่านมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงบ้างไปฟังครับพอได้รับหนังสือก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปหนังสือเนี่ยส่งมาให้ดูเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นบัลเดอร์ท่านก็แสดงความโปร่งใสนะฮะและสปิริตก็คือว่าจะทำหนังสือส่งถึงคณะประดานะครับเซ็นทะเบียนนะภายในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับบัลเดอร์วินัยด้วยนะครับขอบคุณครับผมครับผมแล้วเนี่ยควรจะออกจากเรียนนะครับครับใช่ครับโอเคครับผมครับหลังจากที่การกดดันทางด้านผอ.จนล่าสุดผอ.ก็ยอมที่จะอยู่ในการทั้งความพอใจให้กับคนในผู้ปกครองคือที่จริงเนี่ยในนามผู้ปกครองและศิษย์เก่าเนี่ยเรามองในแง่ของการที่เปิดโอกาสให้คนข้างนอกเนี่ยมาตรวจสอบนะฮะคือถ้ามีกระบวนการในการตรวจสอบมาได้เนี่ยเราก็คิดว่ามันก็พึงพอใจนะฮะความโปร่งใสในเรื่องของการบัดเจ็ตการใช้เงินและเรื่องของการบริการทางด้านโภชนาการและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเนี่ยมันจะได้เหมาะสมต่อไปนะฮะก็พอใจนะครับในมุมของผู้ปกครองนะครับโดยที่วันนี้การชุมนุมที่โรงเรียนเซนคาเบียนก็มีการแยกย้ายกันในเวลา14:00 นนะครับหลังจากที่มีการรอเห็นหนังสือยื่นขอยุติบทบาทของพระดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วินัยไปแล้วแต่ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองครับที่ทำเนียบรัฐบาลนายวิโรจน์กิจเจริญผู้แทนคณะครูผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนเซนคาเบียนก็ได้เข้าไปยื่นหนังสือถึงท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผ่านไปยังพลโทวีรชนสุคนทัพปฏิภาคนะครับผ่านท่านวีรชนไปซึ่งท่านวีรชนเป็นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็พันเอกคทาวุฒิขจรกิติยุทธหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรียื่นเรื่องเพื่อให้ตรวจสอบกรณีของนายวินัยวิริยะวิทยาวงศ์ผู้อำนวยการของโรงเรียนเซนคาเบียนมีการบริหารงานอย่างไม่โปร่งใสนะครับ
นายวิโรจน์ก็บอกว่าถึงแม้วันนี้ผอ.วินัยเองจะขอยุติการทำหน้าที่ผู้อำนวยการเพื่อเปิดทางให้มีการตรวจสอบแล้วแต่ว่าทางเครือข่ายเองก็ยังไม่มั่นใจว่าผลตรวจสอบนั้นจะได้ข้อมูลสรุปที่แท้จริงเพราะว่าส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนล้วนแล้วแต่มีบุคคลใกล้ชิดกับผู้อำนวยการคนดังกล่าวอยู่แล้วก็เลยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนำงบประมาณโรงเรียนไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีธรรมาภิบาลในบริหารการบริหารการศึกษาแล้วก็ขอให้ท่านนายกเข้ามาตรวจสอบในเรื่องนี้หน่อยนะครับเรื่องไปถึงท่านนายกแล้วนะตอนนี้แล้วก็ล่าสุดก็มีหนังสือมาแล้วเนี่ยฮะครับใช่ไหมฮะที่ทางผอ.นะครับได้มีการดำเนินการแล้วก็มีหนังสือออกมาเรียบร้อยนะครับนี่คือกรณีที่เซนคาเบียลต้องยุติบทบาทแล้วให้ตรวจสอบก่อนในช่วงนี้ต่อไปครับนี่หนังสือนะฮะเดี๋ยวขึ้นมาเต็มจอนิดนึงฮะในเนื้อความในหนังสือนี้นะครับครับเนื้อความในหนังสือนี้นี่อย่างที่เห็นนี่นะครับก็เป็นหนังสือที่ออกมาล่าสุดอ้าวนี่คือที่เซนคาเบียลนะครับวันนี้ส่วนอีกที่นึงที่อาจจะมีที่เซนคาเบียลนี่มีอ่างบัวแตกอะไรมั้ยไม่มีไม่มีไม่มีเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีใช่มั้ยไม่มีคมเต็งล้างไม่มีทูบ36ดอกด้วยมันเป็นเรื่องของมันเกิดแต่กรรมอ่ะนะก็มีการตรวจสอบกันนะครับส่วนอีกจุดนึงฮะที่น่าสนใจในวันพฤหัสบดีนี้ครับที่สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาครับหลังจากที่ได้มีการเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2560นะครับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาเลื่อนไปประชุมในวันที่22กุมภาพันธ์ก็คือวันพฤหัสบดีนี้ปรากฏว่าล่าสุดนะครับได้มีการเปิดเผยรายละเอียดงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาออกมาแล้วและมีประเด็นที่น่าสนใจครับเบื้องต้นไปดูข้อมูลครับเราเจาะมาให้ดูว่าจะกลายเป็นประเด็นร้อนหลังจากนี้แน่นอนนะครับข้อมูลสินทรัพย์รวมทั้งหมดของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬานะครับ 39,647 ล้านบาทมีเงินรับฝาก 12,357 ล้านคุณอามครับเพราะฉะนั้นฐานะการเงินก็ถือว่าโอ้ไม่ต้องกังวลถึงขั้นว่าจะล้มจะอะไรไหมนะฮะครับจำนวนสมาชิก 11,479 รายครับนี่คือตัวเลขณ31เดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับระบุว่ากำไรสุทธิปีนี้ครับ932ล้านกำไรสุทธิปี2560นะครับครับแต่ที่มาของกำไรนี่แหละครับที่มันจะเป็นปมปัญหาครับแล้วจะต้องถูกทักท้วงถูกแซะถูกเจาะถูกลึกล้วงลงไปในการประชุมใหญ่แน่นอนเพราะอะไรครับก่อนจะมาถึงตัวเลขงบการเงินตัวเลขของกำไรเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวเลขนี่สงสัยจะศูนย์หักออกไปเท่าไหร่ถูกไหมฮะแล้วตรงนั้นแหละครับที่เป็นปมไปดูในรายละเอียดครับผู้สอบบัญชีได้มีการตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินนะครับแล้วเขาไปพบประเด็นน่าสนใจครับการคำนวณนี่สงสัยจะเสียนะครับที่มีการระบุโดยรายงานของผู้สอบบัญชีครับมีอยู่สองส่วนครับก็คือกรณีสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจครับอันนี้เป็นประเด็นมียอดหนี้1,063ล้านแต่วิธีในการคำนวณครับใช้วิธีก็คือไปหักเอาหลักประกันซึ่งเป็นหลักทรัพย์ออกไปครับคือที่ดินตีหลักประกัน432ล้านแต่ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่ามันมีมูลค่า432ล้านจริงไหมเพราะว่าแจ้งก่อนหน้านั้นบอกว่า30กว่าล้านครับแต่ทำไมอยู่ๆมันเพิ่มขึ้นมาเยอะขนาดนั้นยอดคงเหลือหนี้หลังหักประกันจึงอยู่ที่630ล้านแล้วใช้วิธีทยอยรับรู้หนี้สงสัยจะศูนย์3ปีคุณอามไม่ใช่รับรู้ปีนี้เลยครับนะครับอันนี้เฉพาะปมกรณีหนี้สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจครับที่สหกรณ์จุฬาเป็นเจ้าหนี้ไงแล้วมันจะมีผลได้เสียมากน้อยมันจะมีกำไรเท่านี้จริงหรือเปล่าอีกรายการนึงครับที่ผู้สอบบัญชีตั้งข้อสงสัยนั่นก็คือกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐีครับครับกรณีมงคลเศรษฐีคือมียอดหนี้215ล้านบาทนะครับคือมงคลเศรษฐีนี่เป็นหนี้จุฬาอยู่ตามคำพิพากษาศาลหักมูลค่าหุ้นบริษัทสหประกันชีวิตที่อ้างว่าไปยึดมาแล้วเนี่ยอ้างว่ามีมูลค่า145ล้านครับก็เลยตีว่ามีหนี้คงเหลือหลังหักประกัน69ล้าน69ล้านใช้วิธีคำนวณหนี้สงสัยจะศูนย์จากยอด69ล้านแล้วก็ตั้งเป็นค่าใช้จ่ายเรียบร้อยเต็มจำนวนโอ้โหนี่ครับอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ว่า ประเด็นก็คือมูลค่าหุ้นบริษัทสหประกันชีวิตเนี่ยมันถึง145ล้านจริงหรือเปล่าครับนะครับอันนี้เป็นประเด็นครับแล้วนอกจากประเด็นนี้อีกประเด็นหนึ่งครับนั่นก็คือเรื่องของสินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษครับนี่คือส่วนหนึ่งของรายงานที่มีการเปิดเผยทั่วไปนะครับมีอะไรบ้าง
ลูกหนี้ตามคำพิพากษาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมงคลเศรษฐี215ล้านลูกหนี้ตามคำพิพากษาสหกรณ์เขตสถานนพเก้ารวมใจ 1,063 ล้านเงินให้กู้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์114ล้านที่ยังค้างอยู่หุ้นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย50ล้านอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับ รวมแล้ว 1,580 ล้านที่เป็นสินทรัพย์ที่ต้องติดตามเป็นพิเศษครับครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างบางประเด็นที่จะถูกทักท้วงแน่นอนเพราะล้วนแต่เป็นประเด็นที่ทางสมาชิกสหกรณ์เขาตั้งคำถามมาก่อนหน้านี้ครับแล้วในการประชุมใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่จะถึงนี้จะกลายเป็นประเด็นร้อนหลังจากนี้ครับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาอันนี้จับตาดูได้เลยฮะบรรดามวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาที่เป็นเจ้าของตัวจริงนะครับก็ต้องติดตามเรื่องนี้แล้วก็ติดตามรายละเอียดได้ในหมายข่าวเจาะวันพรุ่งนี้แล้วก็วันต่อไปเราจะเจาะลึกไปกว่านี้อีกนะครับช่วงนี้เราไปพักกันก่อนคู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมาตามประเด็นการเมืองร้อนๆวันนี้ผบ.ทบ.ให้สัมภาษณ์เข้มเลยครับ